holiday. Poor mouth. มันแล้วเนื้อเอี้ยเนาะ450เมตรเดินมาเอ๊ะกินอะไรเนี่ยขนมถั่วข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลกับงาใช่ป่ะครับอ่ะแล้วเอี้ยจะพาพี่มากินอะไรนะขนมจีนจีนตรงร้านไหนตรงร้านนี้ร้านนี้ร้านชื่อว่าร้านป้ายีนร้านป้ายีนโจ๊กร้อนๆมอนแท้ๆ
ร้านป้ายินป้ายินป้ายินนะคะฝีมือจากสาวมอญไปร้านนี้กันค่ะเจอป้ายินใช่ไหมค่ะป้ายินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเลยอ่ะภาพตรงนั้นถามสดๆตรงนี้ลูกทุกวันป้ายินขายขนมจีนใช่ไหมคะจ้าจ้าขายนานแค่ไหนแล้วคะก็ต้องสังขากลางโน่นยายแม่นี่30กว่าปีแล้ว30กว่าปีขายขนมจีนจ้าขนมจีนไทยกับขนมจีนของมอญแตกต่างยังไงคะของมอญมีน้ำยาอยู่ด้วยแตกต่างกันอย่างนี้รสชาติอะคะก็รสชาติมันจิตๆเวลาต้องปรุงเองนะหนูอ๋อต้องปรุงด้วยเหมือนแบบเราทานก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพี่ยินทำขนมจีนสดๆเองเลยสดๆเองทำตรงไหนทำตรงนี้เลยตรงนี้เลยทำตรงนี้เลยทำตรงนี้พรุ่งนี้เช้ามาดูได้เลยวันหนึ่งทำเยอะไหมคะก็เป็นที่จัดการในวันหนึ่งก็ทางหนึ่งนี่แหละอ๋อทางหนึ่งเลยทางหนึ่งอะเป็นข้าวสารแช่ไว้ลูกข้าวสารแช่ไว้แล้วค่อยมาทำเป็นขนมจีนจ้ะขายดีไหมคะพออยู่ได้พออยู่ได้ขายจานเท่าไหร่คะก็แต่ราคาข้าวกินให้อิ่มเลย20บาทน้ำยาหยวกนะอ๋อกินให้อิ่มเลยเกียงโมก็30บาทลูกอ๋อกินให้อิ่มเลยจ้าแค่คนละ30บาทจ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ขายขนมหวานด้วยจ้าอ๋อป้ามีน้ำยาอะไรบ้างมีน้ำยากะทิมีน้ำยาหยวกมีน้ำยาปลามีเกียงเขียวหวานเกียงไก่เกียงโมค่ะแล้วรสชาติเหมือนคนไทยไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่แกงหมูแกงไก่ก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋ออ่ะรสชาติแบบเผ็ดๆน้อยๆหนึ่งไม่หวานนะเผ็ดน้อยไม่หวานรสไม่จัดถ้าอยากกินรสจัดต้องปรุงเองจ้ะจ้ะอ๋ออ่ะคุณผู้ชมคะใครมาที่นี่ต้องมาร้านป้ายินนะคะแล้วก็มาทานขนมจีนมอญนะคะข้ามมาแล้วหิวๆเนี่ยก็มีขนมของให้ทานหลายอย่างแล้วก็มีร้านค้าที่ขายของที่เลิศด้วยต้องขอบคุณป้ายินมากๆค่ะขอบคุณค่ะThank you.
holiday.